ที่คณะกรรมการกิจการพลังงานคุณขึ้นค่าไฟฟ้ามาเป็นราคาเฉลี่ย4บาท68สตางค์จาก3บาท99สตางค์ต่อหน่วยเนี่ยรับไม่ได้แสดงว่าที่ผ่านมานี่นะคุณไม่ได้ดูได้แน่อะไรเช้านี้ผมก็วันที่1เมื่อวานที่1นี่เริ่มแล้วแก้หนี้นอกระบบเขาจะมาช่วยเราแก้หนี้ลดหนี้ปลดหนี้แล้วทำไมรัฐบาลไปสร้างหนี้พบกับเราทั้ง3คนทางพอดคาสต์ในรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์เวลา 3:10 นฟังที่ www.thaipbspodcast.com และแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast